กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องโดมพรีเซนต์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดผัดขี้เมากระทะร้อนส่วนใหญ่ผัดขี้เมาก็ใส่กะเพรานะเอ้าหรอผมใส่ใบโหระพาได้ไหมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ถ้าโดมจะชอบเป็นมาชิมสิเอาอะไรก่อนดีครับเอาสมมติเอากุ้งตัวเด้งแต่ว่าเขามีอะไรที่พิเศษที่เขาใส่ไข่เค็มเมื่อกี้มันมีผงไข่เค็มที่ผมชิมผมว่ามันอร่อยดีใช่มาแล้วก็ถ้าเกิดใส่ลงไปมันน่าจะทำให้มันเข้มข้นขึ้นก็จะมีกลิ่นมานิดหน่อยยังไม่ทันชิมก็รู้นะว่าจะคงจะต้องเป็นแบบผัดจานที่จืดๆแบบเด็กๆกินได้อะได้ไหมครับโดมเป็นคนกินอาหารไม่เผ็ดใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขากินเผ็ดไม่ได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผัดจานนี้ของเขาก็เลยรสชาติแบบอ่อนๆโดมชอบไหมชอบครับอาจารย์ชอบไหมครับโดมว่าโดมผ่านไหมผมว่าผ่านอันนี้กินได้ไม่ต้องเททิ้งนี่มั่นใจมากค่ะจำรสชาติของแก้มได้ไหมต้มตำไก่ทอดอะไรไม่ได้เลยหรอฉันไม่อยากเมานะแก้มทำกับข้าวนะแม่ยกมือท่วมหัวแม่กลัวมากเลยโอเคนะอาจารย์มันไม่ได้ขนาดนั้นนะจะไม่ทำอีกแล้วเพื่อนกันอันนั้นคือทำอะไรครับส้มตำเหรอครับเพื่อนกันใช่ไหมใช่ครับมาจากครัวเดียวกันครับมาจากภูเก็ตแต่ขอบอกเลยนะว่าจานเนี้ยถ้าถามรสชาตินะมันไม่มีรสแต่ว่าก็โอเคนะก็ทำยังไงได้แล้วก็ผัดที่เมาในสไตล์น้องโดมสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์คนไม่กินเผ็ดจานนี้กินได้ต่อไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำบ้างเป็นมักกะโรนีซุปกุ้งกรอบโอ้แค่ชื่อก็น่ากินแล้วอะปกติพอเวลาอะไรอะแม่ไม่ตายตกเราอยู่วิ่งดิเวลาเราอยู่ที่แม่ตกใจบ้าช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวแคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะวิธีทำลูกชิ้นแคะเริ่มด้วยใส่เนื้อสันคอหมูบดมันหมูสับกุ้งแห้งแช่น้ำเห็ดหอมสับเครื่องที่โขลกตามด้วยเผือกขูดเส้นงาดำแป้งสาลีอเนกประสงค์ปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำมันงาและต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในเต้าหู้ขาวผ่าตรงกลางเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปใส่น้ำซุปซีอิ๊วขาวเกลือไทยเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในหม้อหุงต้ม22ซมทุบสุดซึ้งตราหัวมะลายนำลูกชิ้นแคะที่เตรียมไว้ใส่ลงในชั้นนึ่ง22ซมทุบสุดซึ้งตราหัวมะลายจากนั้นวางลงในหม้อหุงต้ม22ซมทุบสุดซึ้งตราหัวมะลายแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมจุอาหารได้มากปรุงอาหารได้หลากหลายนึ่งประมาณ 8-10 นาทีหรือจนเต้าหู้สุกนุ่มเตรียมไว้ใส่เส้นเล็กลวกสุกและถั่วงอกลวกสุกลงในภาชนะเสิร์ฟวางหมูแดงหั่นลูกชิ้นแคะที่เตรียมไว้ไข่ต้มยางมะตูมโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยเติมน้ำซุปพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ